วันนี้รายการเล็กๆแห่งนี้และผู้คนจำนวนมากจะช่วยกันพิสูจน์ว่าความร่วมแรงร่วมใจและชุดความรู้ที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เรานั้นจะเป็นทางออกของปัญหานี่คือที่มาของโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินปีนี้เป็นปีที่4ครับระดมกันมาทุกเครือข่ายมาช่วยกันพัฒนาที่ห้วยกระแทกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดขยายสิ่งที่ท่านสอนท่านทำมาตลอดให้มันแพร่ออกไปให้เร็วที่สุดคือทุกคนมาด้วยใจจริงๆแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วก็เต็มที่ที่จะลงมือทำจริงๆอะไรเงี้ยค่ะยิ่งทำยิ่งรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยใครที่อยากที่จะเข้าร่วมโครงการก็คือไปศึกษาจากพื้นที่นี้แล้วก็ลงมือทำได้เลยพอเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรายิ่งแบบเป็นกำลังใจที่อยากจะบอกต่อให้มันเร็วที่สุดพวกเราทั้งหมดเนี่ยได้เก็บประสบการณ์มาเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นั่นคือเหตุผลที่ทำไมพวกเรายังคงต้องลงมือทำต่อไป